สำหรับใครที่ดูซีมผมแล้วสงสัยว่าเฮ้ยทำไมพี่เวลาพี่ยิงศัตรูแล้วมันมีแสงสีแดงตอนศัตรูล้มหรือว่าศัตรูตายเงี้ยเฮ้ยมันทำไงอ่ะคลิปนี้ผมจะมาสอนครับอันนี้จะเป็นวิธีของเวอร์ชันซีนนะครับเพราะว่าออริจินอ่ะเคยทำคลิปสอนไปแล้วก็คือเปลี่ยนเป็นรีเจียนของแอคเคาท์เนี่ยให้เป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นเอฟเฟกต์เดียวกันอย่างแรกนะครับที่ต้องทำก็คือไปที่หน้าสตรีมไลบรารีไปที่เอฟเฟกต์เจนนะครับคลิกขวาไปที่ property ก็ใน general เนี่ยให้ใส่คอมเมนต์นี้ลงไปนะครับเนี่ย CL is soft and local 1นี่ใส่นี้ลงไปเดี๋ยวผมจะก๊อปวางไว้ให้ใน description นะครับก็ก๊อปไปใส่ได้เลยแค่นี้แหละครับก็จะยิงแล้วตอนล้มมีแสงสีแดงละแต่วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะที่เหลือจะเป็นไฮไลท์ที่ผมดองไว้เป็นเวลาหลายเดือนไปดูเลยสวยนี่เขาต้องปั๊มรีโหลดแบบมันดันไปหาที่โต๊ะอยู่นี่มาแดงมาแดง30 580กว่าแตกตรงนี้ที่นี่ปาแค่โอ้โหโลมากได้ได้สวยสวยสวยได้แล้วได้แล้วเหลือตัวเดียวตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะเผาตัวเองมั้งเผาตัวเองมันอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องได้ตารางใช่ไหมใช่ตารางเดี๋ยวให้อยู่มันชุบเออใช่ยังไม่ชุบยังจะฆ่ามานี่ชิบเลือดตีแชมป์ไปนะมีที่มาถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวทำไมมี3คนวะมันหนีแล้วก็มีตรงนี้เลยนี่สายบนใช่ไปโลสวยๆอีกตัวนึงเกาะเขาปั๊มตายเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวพันมันสวยครับเฮียตีนี้มันยิงแรงมากอ่ะจริงยิงแรงน้อยขึ้นอยู่40 40เอาไม่โดนโอ้โหเคเบิล79เรื่องนี้มันเคเบิลตัว150เคเบิลล้ม150อยู่150หนีหนีลุกหน้ามาแล้ว88หลังมันเล่นไร88สั่งมาให้ตัวเศษแล้ววันหลบไปเลยต่อขาว50กว่าแตกตัวอีก50มันจะไม่ดีมันเล่นเป็นมุมป่ะล้ม
รูนใส่จ้ามีแม็กอะบัมดีมากพี่ต้องเห็นผมก็ดีแบงค์ปาร์ตี้ใส่เราแล้วนะไม่เป็นไร
158 158คาตาลิสต์โดนสตันโดนสตันตัวผมบินหลบไอ้นี่นะเออบินหลบเลยผมโดนไม่โดนปั๊มแสนเราพี่ปั๊มเลยโดนลงแล้วเดินลงแล้วมันลงขวาใช่แล้วเหรอใช่ใช่แล้วพี่ใช่แล้วคาตาลิสต์120ดี120ไปลงไปขวาขวาล่างสองปั๊มมาแล้วพี่ลงมาร้อยหนึ่งผมปั๊มไม่โดนนะไม่หลังโดนไม่หลังดูไว้หน่อยอยู่ที่190อยู่ที่190ประธานมันร้อยกูเดินมาท้ายผมเดินไปป้าปอผมเดินเปิดเดี๋ยวหนึ่งหลังเดี๋ยวจะไปไอ้สวยครับดับเบิ้ลแชมป์ว่ะผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน